สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอวสานสุกี้เจอตะขาบตัวเบ้งอยู่ในถุงดียังไม่ได้แกะกินชาวเน็ตสงสัยคนทำไม่เห็นหรอเมื่อวันที่7กันยายนสมาชิก TikTok รายนึงโพสต์คลิปหลังซื้อสุกี้มากินแต่กลับเจอสิ่งแปลกปลอมอยู่ในถุงถึงกับแทบอ้วกเพราะมันคือตะขาบโดยระบุว่าสุกี้ตุ๋นยาจีนปะอาหารไทยโดยในคลิปจะเห็นถุงสุกี้ที่เพิ่งสั่งมาและแทบไม่ต้องสังเกตก็เห็นว่ามีตะขาบแช่อยู่ในถุงซึ่งตายแล้วโดยไม่ทราบว่าติดมาได้อย่างไรและทำไมที่ร้านถึงไม่เห็นทั้งที่ตัวใหญ่ขนาดนี้หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลายคนสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงผู้โพสต์ก็ได้เข้ามาอธิบายว่าได้เอากลับไปให้ที่ร้านดูซึ่งทางร้านก็ขอโทษแล้วบอกว่าจะทำให้ใหม่และยังบอกว่าน่าจะติดมากับผักที่ทางร้านไม่เห็นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ